ัสดีครับนายสปีดจากสำนักข่าวไทยนะครับผู้บัญชาการเหล่าทัพสนับสนุนและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีทำงานครับพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมเปิดเผยผลการประชุมเหล่าทัพครั้งที่1ยืนยันนะครับว่ากองทัพพร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและคสช.รวมทั้งให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีมองว่าปัญหาที่ต้องเร่งปฏิรูปก็คือการพัฒนาคนเพราะถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศหากคนคิดดีทำดีก็จะไม่เกิดปัญหาโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชันยอมรับนะครับว่ายังมีบุคคลที่เห็นต่างกับรัฐบาลและคสช.ในหลายเรื่องแม้แต่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่ไม่ใช่ปัญหายังสามารถเดินตามรถแบบที่วางไว้ได้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันผู้บัญชาการทหารสูงสุดเชื่อมั่นนะครับว่าหากปฏิรูปสำเร็จทั้ง11ด้านประเทศชาติจะเดินหน้าไปได้และจะไม่มีการรัฐประหารซ้ำอีกมีความเห็นจากรัฐมนตรีกลาโหมนะครับต่อกรณีเผาโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามกับคุณรวีวรรณสมรภูมิมีรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลครับเชิญครับค่ะคุณรณพค่ะพลเอกประวิตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุนะคะว่าขณะนี้สามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุเผาโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีทั้ง6แห่งได้แล้วค่ะยืนยันนะคะสถานการณ์ในภาคใต้ดีขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวยอมรับว่าสามารถจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุเผาโรงเรียน6แห่งในจังหวัดปัตตานีได้แล้วโดยมี 6-8 คนซึ่งขณะนี้รอให้เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนรายละเอียดก่อนพร้อมเปิดเผยด้วยว่าผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นั้นเตรียมวางแผนที่จะเผาโรงเรียนถึง14แห่งแต่ชาวบ้านสามารถช่วยสกัดกั้นไว้ได้ครั้งนี้ครับว่าเราไปวางในเรื่องก็ต้องยอมรับนะครับว่าคราวนี้ความจริงเนี่ยเขาวางแผนที่จะเผาทั้ง14โรงเรียนแต่เขาเผาได้แค่6โรงเรียนเพราะว่าประชาชนชรบเนี่ยอรบชรบที่เรามีที่เราจัดตั้งไว้ไปช่วยคือหมายความว่าเขามีมาตรการป้องกันต่างไว้ที่ทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ก็ต้องถือว่าเราได้ผลมากแล้วนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงนี้ดีมากกว่าในอดีตประชาชนให้ความสนใจเจ้าหน้าที่รัฐส่วนการพูดคุยสันติสุขยังไม่มีความคืบหน้าสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดของอังกฤษเข้ามาดูแลคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตำรวจอังกฤษจะเข้ามาดูเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้เข้ามาก้าวก่ายในเรื่องอื่นๆค่ะทั้งนี้ในส่วนของโรงเรียนที่ถูกเผาไปแล้วนั้นทางรัฐบาลจะดำเนินการไปร่วมซ่อมและสร้างเพื่อให้นักเรียนได้มีที่เรียนทันในช่วงเปิดภาคเรียนได้อย่างแน่นอนค่ะขณะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารืองานด้านความมั่นคงรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีด้านและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยค่ะคุณรณพค่ะขอบคุณครับไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Facebook สื่อสังคมออนไลน์นะครับได้เข้าพบปะกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับบอกกล่าวกับผู้นำญี่ปุ่นเกี่ยวกับระบบการตรวจเช็คความปลอดภัยบน Facebook ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งาน Facebook ที่ติดอยู่ในเขตภัยพิบัติบอกกับครอบครัวและเพื่อนฝูงว่ายังปลอดภัยดีขณะที่นายอาเบะนะครับกล่าวว่าภรรยาของเขาเริ่มใช้ Facebook มาก่อนในช่วงแรกๆเขารู้สึกงุนงงนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยเคยบอกกับภรรยาว่าการเล่น Facebook เป็นเรื่องเสียเวลาแต่เมื่อได้รู้ว่า Facebook ทำให้เขาสามารถติดต่อกับประชาชนได้จึงไม่ลังเลที่จะเริ่มใช้งานยอมรับว่า Facebook นั้นเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะในยามเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลพายุโซนร้อนทรูดี้ทำให้เกิดดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมทางภาคใต้ของเม็กซิโกครับหน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนของรัฐเกเรโร่แถลงว่าผู้เคราะห์ร้าย5คนเสียชีวิตจากดินถล่มส่วนผู้เคราะห์ร้ายรายที่6เป็นชายอายุ70ปีถูกกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากพัดพาขณะนี้ประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเทศบาล36เขตและอพยพประชาชนไปยังที่พักชั่วคราวแล้วกว่า 4,000 คนส่วนที่เมืองมาคิเลียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองอาคาปูโกไปทางภาคใต้112กิโลเมตรทหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยคนหนึ่งก็เล่านะครับว่าบ้านของเธอนั้นถูกดินถล่มฝังทับแล้วก็กระแสน้ำได้พัดพาทรัพย์สินไปจนเกือบหมดครับ
ช่วงนี้มีข่าวดีนะครับวันพรุ่งนี้น้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลจะลดลง50สตางค์ต่อลิตรนะครับแต่ว่าแก๊ส LPG ภาคขนส่งจะปรับขึ้น63สตางค์ซึ่งก็เท่ากับภาคครัวเรือนอยู่ที่22บาท63สตางค์นะครับและกลับมาติดตามชมข่าวช่วงต่อไปเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับสวัสดีครับ